สวัสดีค่ะมะลินะคะจากช่องมะลิลาสตอรี่สำหรับ EP นี้นะคะมะลิจะพาเพื่อนๆมารู้จักต้นบันไดเศรษฐีหรือเรียกอีกชื่อว่าว่านตีนตะขามนั่นเองนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักต้นบันไดเศรษฐีกันเลยค่ะต้นบันไดเศรษฐีนะคะหรือเรียกอีกชื่อว่าว่านตีนตะขามจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กและมีอายุหลายปีซึ่งเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามและยังมีความเชื่อว่าถ้าหากบ้านไหนนะคะได้ปลูกไว้ก็จะมีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภเพิ่มความร่ำรวยยิ่งขึ้นและเชื่อว่าเป็นพืชที่หากปลูกไว้นะคะก็จะส่งเสริมให้มีเงินเป็นชั้นเป็นขั้นๆเหมือนดั่งต้นไม้นั่นเองค่ะและต้นบันไดเศรษฐีนี้นะคะก็ยังมีสรรพคุณทางยาที่มากมายเช่นเป็นยาถอนพิษตะขาบและมะเร็งป่องนะคะแก้เคล็ดขัดยอกและที่สำคัญนะคะยังสามารถช่วยฟอกอากาศดูดฝุ่นและสารพิษได้ด้วยค่ะโดยต้นบันไดเศรษฐีนี้นะคะทั้งต้นจะมีรสเฝื่อนเมาจะช่วยแก้พิษตะขาบแก้พิษมะเร็งป่องแก้เคล็ดขัดยอกนะคะหมอพื้นบ้านจะนำไปใช้ในการรักษาพวกตะขาบกัดนะคะเพื่อนๆโดยนำใบนะคะมาบดผสมกับน้ำมะนาวหรือน้ำยางสดแล้วนำไปพอกบริเวณที่โดนกัดหรือที่ถูกต่อยนะคะเมื่อรู้สึกว่ายางเริ่มแห้งก็ให้ทาซ้ำไปเรื่อยๆทิ้งไว้ประมาณ30นาทีก็จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและบวมได้ค่ะส่วนอีกวิธีนะคะให้ใช้ใบสดประมาณ1ขีดนะคะแล้วนำมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาว100ซีซีแล้วนำส่วนผสมที่ได้นะคะมาพอกบริเวณบาดแผลทิ้งไว้ประมาณ30นาทีก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ค่ะและวันนี้นะคะมะลิก็จะชวนเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ต้นบันไดเศรษฐีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะและวิธีการขยายพันธุ์ในวันนี้นะคะก็จะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งค่ะสำหรับเทคนิคในการขยายพันธุ์ในวันนี้นะคะมะลิจะไม่ใช้ดินนะคะเพื่อนๆแต่จะใช้เป็นกากมะพร้าวสับนะคะเมื่อเราได้กากมะพร้าวสับแล้วนะคะก็ใช้น้ำนะคะฉีดพ่นลงกระถางแค่พอชุ่มค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เรามาเตรียมตัดกิ่งต้นบันไดเศรษฐีได้เลยนะคะเมื่อเราทำการตัดกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นำสำลีนะคะมาชุบน้ำแล้วก็นำมาเช็ดน้ำยางออกค่ะและวันนี้นะคะมะลิก็จะทำการปักชำต้นบันไดเศรษฐีประมาณ5กิ่งนะคะเพื่อนๆนี่นะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราใช้ปูนขาวนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เป็นปูนแดงก็ได้นะคะโดยที่เรานะคะนำปูนขาวนะคะมาทาปิดแผลที่เราตัดกิ่งเมื่อกี้นะคะนี่นะคะทาให้ทั่วเลยนะคะเพื่อนๆการที่เราใช้ปูนขาวทาปิดแผลไว้นะคะก็เพื่อกันไม่ให้มีเชื้อราแล้วก็ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและเมื่อเราทาปูนขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทิ้งกิ่งไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้แผลแห้งนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยนำกิ่งนะคะมาปักชำลงกระถางได้เลยค่ะและเมื่อเราทำการปักชำกิ่งลงกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นำน้ำนะคะมาฉีดพ่นได้เลยค่ะฉีดแค่พอชุ่มนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะมะลิก็จะใช้ถุงนะคะมาครอบปิดกระถางต้นบันไดเศรษฐีที่เราปักชำกิ่งวันนี้นะคะเพื่อนๆและการที่นำถุงมาครอบปิดไว้นะคะก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้นะเพื่อให้ต้นไม้ของเรานะคะแข็งแรงได้เร็วขึ้นนะคะโดยที่มะลินะคะก็จะเอาไว้ในที่ที่มีแสงแดดรำไรนะคะและทิ้งไว้ประมาณ3วันถึงจะแกะถุงออกค่ะ
แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะสำหรับต้นบันไดเศรษฐีที่เราใช้ถุงคลุมไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำการแกะถุงออกได้เลยค่ะเดี๋ยวมะลิจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะถึงเราไม่ได้รดน้ำนะคะเป็นเวลา3วันแต่ว่าต้นบันไดเศรษฐีของเรานะคะก็ยังมีความชุ่มชื้นและไม่เหี่ยวเฉานะคะเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการขยายพันธุ์ต้นบันไดเศรษฐีไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยว EP ต่อไปนะคะเดี๋ยวมาลีจะชวนเพื่อนๆมาดูรากของต้นบันไดเศรษฐีกันนะคะและเทคนิคในการขยายพันธุ์วันนี้มาลีอยากให้เพื่อนๆลองทำตามกันดูนะคะเพื่อที่เราจะได้มีต้นบันไดเศรษฐีสวยๆไว้ติดบ้านกันค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะและสำหรับ EP นี้มะลิก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ